เนชิโลเทลจิขอชิงแชมป์ว่างหรือมยูบีซในรุ่นไฟเวทโดยล่าสุดนั้นนายมัวลิซิโอสุไรมานประธานของสภามวยโลกหรือเดวัยูบีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในการพบปะกับสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ของสถาบันและเขาได้พูดเกี่ยวกับแชมป์ w ดวูบี BC, ในรุ่นไฟเวทที่ว่างหลังจากที่ทางฮูนิโอซีซาเอลเราตินี แชมป์โลกชาวเม็กซิกันแจ้งเรื่องขอสละตตำแหน่งไปนั้นประธานดอนยูบีซีได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เคนชิโร่เทลจิแชมป์โลกในรุ่นไรท์ไฟเวทชาวญี่ปุ่นได้ร้องขอข้ามรุ่นเพื่อชิงแชมป์โลกดอนยูบีซีในรุ่นไฟไเวทที่ว่างโดยสำหรับเคนชิโร่เทลจินั้นในไฟล่าสุดฝอมการโชคของเขาไม่ได้ดีมาก โดยความยากลำบากในการทำน้ำหนักตัวทำให้เขาเพียงแค่เอาชนะคะแนนคารลอดคารนิสเลตซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลกปกติในรุ่นไลฟ์ไฟเวทของเดวอนยูบชาวเวนในซูเอลาไปซึ่งประธาน WBC ยังไม่ได้กล่าวเปิดเผยรายละเอียดอะไรในตอนนี้ถ้าวิเคราะห์จากคำขอนีเดวั BC, คงจะไม่ปฏิเสธทางเคนจิโรเทลจิเป็นแน่แท้ แม้ว่าทางสถาบันนิวบีซีจะยังไม่ระบุว่าใครจะได้เป็นคู่ชิงแชมป์โลกในรุ่นไฟ์เวทของนิวบีซีที่ว่างกับทางเคนชิโร่เทระจิก็ตามแต่ก็คาดการว่าคงจะหนีไม่พ้นจากรองแชมป์โลกอันดับท็อปไฟ์คนใดคนหนึ่งนั่นเอง